กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเหรียญพระพุทธชินราชที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคีปีพุทธศักราช2539 สร้างถวายในพระราชพิธีการจนาพิเศษเป็นชุดเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยรวมห้าองค์ประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธโสธรพระนิรันตรายและพระมงคลบพิษด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธรูปพระพุทธชินราชด้านหลังเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์จำนวนเหรียญที่ผลิตมี5แบบ 1. เหรียญทองคำขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ10,000บาท 2. เหรียญทองคำขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก3.75กรัมผลิต10,000เหรียญราคาเหรียญละ3,000บาท 3. เหรียญเงินขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก9กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ500บาท 4. เหรียญเงินขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก1.75กรัมผลิต5,000 50, เหรียญราคาเหรียญละ300บาท 5. เหรียญทองแดงขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต1ล้านเหรียญราคาเหรียญละ300บาทโดยเหรียญดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษในวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2540ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษทั้งหมดจำนวน54รูปรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธี พุทธมหาชัยมังคลาพิเศษเจริญพระพุทธมนต์เวลา15นาฬิกา 1. สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหาร 2. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม 3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงคราม 4. สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์วัดสุวรรณาราม 5. พระสุเมธาบดีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิต 6. พระธรรมวโรดมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนณาราม 7. พระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศเทพวราราม 8. พระธรรมปัญญาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 9. พระพรโมลี วัดยานนาวา10พระมหาราชมงคลดิโลกวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา15นาฬิกา1พระวิสุทธ,ธิวงศาจารย์หรือหลวงพ่อพลอยวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานคร2พระมงคลเทพโมลีหรือหลวงพ่อภูนทรัพ์ยวัดสุทธเทพวราราม กรุงเทพมหานคร3พระราชวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อเกตวัดกอลักประจบคีรีขันธ์ 4. พระโสพลเสมาธิคุณหรือหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร5พระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบรรพตหนองคาย6พระครูสาธรพัฒนกิจ หรือหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จปทุมธานี 7. พระอาจารย์มหาวิบูรณ์วัดโพธิคุณตาก8หลวงปู่จันทาวัดเขาน้อยพิจิต 9. พระครูกาชาติบุญทองเขมัโตวัดดอนสาลาพัทลุงสิ 10. พระครูอดุลยธรรมกิจหรือหลวงพ่อกลั่นวัดเขาอ้อพัทลุง สิอหลวงพ่อสังสีมคุณวัดดอนตะรอนครศรีธรรมราช 12. พระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรันวิเวกเชียงใหม่ 13. หลวงปู่จันโสมกิติกาโรวัดปานาสีดาอุดรธานี 14. พระอธิการวิชาวัดศรีมณีวันชัยนาทสิบห้หลวงพ่อบุญมาคัมพิรธรมโมวัดหนองปุ่ง สกลนคร16พระครูมนูนธรรมพิรักษ์หรือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับระยอง17พระครูเขมคุณโสพลหรือหลวงพ่อจันแรมวัดกอแก้วทุดงสถานบุรีรัมพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา18นาฬิกา1พระราชจันกวีวัดไผ่ล้อมจันทบุรี2 พระอุดมประชานารอดหรือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมสามพระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาการจนบุรีสี่พระครูทิติธรรมยานหรือหลวงพ่อลีวัดเหวลึกสกลนครห้าพระครูสวุวรรณปามคุณหรือหลวงพ่อคำพองวัดถ้ำกกกูอุดรธานีหก พระครูอนุรักษ์วรคุณหรือหลวงพ่อสงา่าวัดหนองม่วงราชบุรีเจพระครูสุนันท์วิริยาพรหรือหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำสมุทรสงคราม8หลวงปู่พรมาเขมาจโรว,วัดสวนหินผานางคอยอุบลราชธานี9พระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามนครปฐมสิบ พระครูถาวรสังคสิทธิ์หรือหลวงพ่อพาวัดสองห้องนคนปรปฐมสิบเอพระอาจารย์คำบ่อวัดใหม่บ้านดานสกลนครสิองหลวงปู่บุญมีวัดสัระรสานสุขอุบลราชธานี 13. หลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีสุรินทร์สิบสีพระครูอัทธธรรมทรหรือหลวงพ่อเหนวัดดอนทองสระบุรีสิบห้า พระครูเกษมคณาพิบาลหรือหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยพระนครศรีอยุธยา16หลวงปูรินรักชโนสำนักสงฆ์ภูทมพระกาลสิน17หลวงปูจันดีเกษาโววัดป่าหินเกิงวิปัสนาขอนแก่น18พระครูนนทสิทธิการวัดไซน้อยนนทบุรี19หลวงปู่พลพิมิตขันจิทโรสำนักสงฆ์ภู้ำพระกาลสิน พระสงฆ์สวดพานวานเจริญที่พมลฑ์หนึ่งพระมหาสุทนกวินโยวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครสองพระประหลัดพิทยายานิวโสวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครสพระครุวินิศสุนทรกิจวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่ พระครูพิน st ิจกิจจภิรักวัดสุทัศเทพวารามกรุงเทพมหานครพระสงฆ์สวดเจริญพุทธาพิเศษหนึ่งพระครูพิทักษ์ถิ่นธรรมวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครสองพระครูวิบูลวิหารกิจวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครสพระครูสุวัตณประสิทธิ์วัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพมหานคร4พระครัวมนโคสิทธิ์วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครประธานดับเทียนชัยเวลา20นาฬิกาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตรกรุงเทพมหานครพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงศาวดารเหนือเล่าว,ว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระยาลิไทย ได้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศพระองค์โปรดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลกช่างเชียงแสนและช่างหาริพุนชัยลำพูนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระ ในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน4ปีทอพุทธศักราช1498เมื่อกระทอหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธชินราชทองติดไม่เต็มองค์พระทำพิธีหล่อต่อมาอีกสามครั้งก็ไม่สำเร็จครั้งหลังสุดพระเจ้าสีทาไตรปิฎกตั้งสัจจทิฏฐาน แล้วทำพิธีเททองหล่ออีกครั้งปรากฏว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาจากไหนไม่มีใครรู้ได้มาช่วยปั้นหุ่นเททองหล่อพระจนสำเร็จเป็นพระพุทธรูปออกมาสวยงามอย่างไม่มีที่ติชาวบ้านเล่าลือกันถึงชีปะขาวผู้นั้นคงเป็นเทวดาแปลงกลายมาเพื่อช่วยหล่อพระพุทธชินราชจึงทำให้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักเมื่อเสร็จพิธีหล่อพระพุทธชินราช ชีปะขาวคนนั้นได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหมู่บ้านที่ชีปะขาวหายตัวไปจึงได้ชื่อว่าบ้านตาปะขาวหายจนมาถึงปัจจุบันพระพุทธชินราชปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้อยปีเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยมีความวิจิตรงดงามแบบศิลปะสุขโขทยัยด้วยพุทธลักษณะอันง,งดงามแอโดดเด่น พระพุทธชินราชได้รับการยกย่องให้เป็นงานประติมากรรมด้านพุทธศิลป์สูงสุดของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างจำลองมากที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่คนไทยศรัทธาและนิยมมากราบไหว้อีกองค์หนึ่งจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ